สวัสดีครับวันนี้ร้าน Pioder Sport Equipment from Japan นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าปิงปองนะครับเทเบิลเทนนิสนั่นเองนะฮะเป็นยี่ห้อมิซูโน่นะครับเป็นรุ่น Wave Medal 5นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปนะครับของญี่ปุ่นนะครับผมก็ผมเคยรีวิวสีดำชมพูไปแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวสีขาวแดงนะครับสีขาวแดงนะฮะตอนนี้ร้านเราเนี่ยก็เริ่มมาทำรองเท้าปิงปองนะครับ ก็มีหลายรุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดจากโทรศัพท์ให้ดูนะฮะอันนี้รุ่นที่ทางญี่ปุ่นส่งมาให้นะครับผมเป็นมีเวฟเมดัล A3 นะครับแล้วตัวนี้ที่เราจะรีวิวนะครับเวฟเมดัล5นะครับแล้วก็มีเวฟเมดัล A นะครับสีแดงตัวนี้นะครับก็ทำราคาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอลงเพจทีเดียวนะครับแล้วก็มีเวฟเมดัล A4 นะครับเวฟเมดัล A3 นะครับตัวนี้เป็นสีทองนะครับสีทองฟ้าตัวนี้เป็นน้ำเงินชมพูนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นน้ำเงินชมพูตัวนี้นะครับเมื่อกี้นะครับผมครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวเวฟเมดัล A กันก่อนนะครับผมเวฟเมดัล A นะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยจะสีแดงฝั่งหนึ่งเนี่ยจะสีขาวนะครับผมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูดีกว่านะครับฝั่งข้างเท้าด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็ฝั่งข้างเท้าด้านในเนี่ยจะเป็นสีแดงนะฮะตรงยางตรงส้นเนี่ยเรามาดูตรงส้นก่อนตรงส้นก่อนดีกว่านะครับยางตรงส้นเนี่ยจะสูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นมารับข้อเท้าด้านในนะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็เทคโนโลยีเป็น AP Plus นะครับเป็นเทคโนโลยีของมิซูโน่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตรงส้นเท้าวัสดุตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าเป็นสีแดงเงาเงานะครับเงาเงาผมจะเปรียบเทียบกับอะไรดีเป็นเหมือนกับเป็นด้านๆแต่ว่าเป็นเมทัลลิกนะครับเป็นเงาสีสวยเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับมีเป็นเดลไฟนะครับตรงข้างเท้าด้านข้างนะครับเป็น SR Touch นะครับตรงนี้ก็จากการพลิกด้านข้างไปด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเวฟนะครับเป็นเวฟดูพื้นนะฮะพื้นตรงนี้เป็นพื้นลายรังผึ้งนะครับปะนะครับสามารถยึดเกาะพื้นได้ดีนะครับเป็นนอนมาร์กิ้งตรงนี้ก็เป็นรูระบายอากาศของมิซูโน่นะฮะส่วนตรงส้นเท้าเนี่ยจะเป็นเวฟนะครับเอามือกดดูรู้เลยครับว่านุ่มรู้เลยครับว่านุ่มรองเท้ามีความเบามากนะครับเบามากนะฮะเรามาดู หน้าเท้ากันก่อนหน้าเท้านะครับหน้าเท้าเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีเงาเงาตรงเนี้ยเราจะเห็นชัดว่าเป็นเงาเงาเป็นพื้นผิวนูนขึ้นมานะครับเนี่ยครับเป็นผิวนูนขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นยางได้สีทองนะครับได้สีทองที่ปักขึ้นมาละเอียดรองเท้านะครับผมส่วนรองเท้าด้านในจะเป็นสีแดงนะครับตรงนี้จะเป็นวัสดุเดียวกับตรงส้นเท้าตรงนี้เป็นวัสดุเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้าระบายอากาศนะครับผมโลโก้มิซูโน่นะฮะเราดูจากข้างบนเต็มๆก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับผมนี่เชือกเนี่ยเป็นเชือกแบนนะครับเชือกแบนข้างในก็จะเป็นอินโซมิซูโน่นะครับผมเดี๋ยวผมแกะอินโซมาให้ดูนะครับอินโซก็จะเป็นอินโซลักษณะนี้นะครับผมข้างในรองเท้าอินโซก็จะเป็นอินโซเนี่ยไม่เรียบนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นผิวนูนขึ้นมานะฮะพื้นผิวนูนขึ้นมาสังเกตดูอย่างเงี้ยจะดูชัดนะครับมีไว้ทำอะไรนะครับมีไว้เพื่อรองรับอุ้งเท้าเรานะครับเวลาเราเคลื่อนตัวเร็วๆนะครับผม
เพราะว่ารองเท้าปิงปองเนี่ยมาพื้นมันค่อนข้างเตี้ยนะครับซึ่งมันมีประโยชน์ตรงที่คล่องตัวนะครับผมอันนี้คู่หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมจะใส่คู่นั้นแล้วเสียเวลารีวิวนะครับก็เนี่ยครับตรงวัสดุตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ไล่เขตสีมาเป็นสีแดงนะครับเวฟมาเดอร์ไฟนะครับนี่ก็รองเท้ามีความเบามากนะครับเบามากคล่องตัวมากนะครับผมนี่ครับครับก็ใครสนใจรองเท้าเทเบิลเทนนิสนะครับรองเท้าปิงปองยี่ห้อมิซูโน่นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์กันเข้ามาถามได้นะครับหรือว่าแอดมาที่ไลน์นะครับผมครับก็เดี๋ยวเราจะมีอีกหลายรุ่นนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะทำยี่ห้อ ASICS ด้วยนะครับแต่ตอนนี้รอทางญี่ปุ่นส่งราคามานะครับผมก็ถ้าได้ราคาได้รุ่นแล้วมีลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็จะบินไปเอาเองนะครับผมลูกค้ารองเท้าทุกคู่เนี่ยมีลูกค้าถามว่าชิปปิ้งมาหรือว่ายังไงครับคือร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่บินไปเอาสินค้าเองนะครับบินไปเอาสินค้าเองที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็ใครสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับครับวันนี้ร้าน Pre Order Sport Equipment from Japan นะครับก็ขอจบการรีวิวรองเท้าปิงปองนะครับ Table Tennis Mizuno Wave Medal 5แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ